หลังจากที่เราเซตอัพตัวฐานข้อมูลแล้วก็ PHP MyAdmin เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในต่อไปเราจะเป็นการติดต่อเขียนโปรแกรมติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับเช่น select ข้อมูลหรือ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับแต่ทีนี้เวลาเราจะทำเนี่ยโดยปกตินะครับตอนนี้ถ้าเรากลับไปที่ตัวโค้ดของเราเนาะตอนที่ตัวโค้ดของเราเนี่ยเรามี table เรามีไฟล์ studentโทษทีครับเรามีไฟล์ user อยู่ซึ่ง user เนี่ยเราก็สามารถทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับการจัดการ user ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับเราเตรียมไฟล์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้สมมุติว่าเรามีความต้องการที่เราจะเขียนโปรแกรมให้มันไป select ข้อมูลหรือ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลตรงข้างในโค้ดของเว็บเซอร์วิสที่เป็นตัว user เนี่ยเราต้องมาเขียนโค้ด MySQL นะครับเราต้องเช่นเราต้องมาเขียนโค้ดดิ้งนะครับโค้ดดิ้งตัว PHP เพื่อที่จะติดต่อนะครับ connect to MySQL ประมาณอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราเขียนเองเนี่ยแน่นอนต้องมีความรู้ PHP ที่ติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับเรามีตัวที่ง่ายกว่านั้นไหมนะครับในวิดีโอนี้เราจะสอนตัวที่เป็นง่ายกว่านะครับที่เราจะได้ไม่ต้องเขียนคำสั่ง SQL อะไรให้มันเยอะๆนะครับเอาแบบมีเฟรมเวิร์กอะไรเข้ามาช่วยเราได้บ้างนะครับเฟรมเวิร์กที่ว่านะครับมันชื่อว่า Medu นะครับ Medu นะครับ Medu เนี่ยมันจะเป็นมันย่อจริงๆมันมาลากศัพท์มาจากคำว่า Medium ก็คือเป็นตัวกลางระหว่างตัวโปรแกรมกับตัวฐานข้อมูลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเฟรมเวิร์กครับเขาเคลมว่ามันเป็น Lightestนะครับ PHP database framework ก็คือเป็น framework ที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูลของโดย PHP เนี่ยที่เบาที่สุดแล้วซึ่งถามว่าตัวนี้ดีไหม perfect ไหมตอบไปเลยว่าไม่ perfect นะครับแล้วถามว่าเราทำไมไม่ใช้ตัวที่มัน perfect กว่านี้นะครับที่เราไม่ใช้ตัว perfect กว่านี้เพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์อะไรมากมายเราต้องการแค่ select ข้อมูล insert update delete อะไรพวกเนี้ยฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่มันหวือหวานะครับเราใช้ตัวที่มันเร็วและง่ายนะครับฉะนั้นตัวเมดูเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมาะสมนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเขาก็ใช้คอมโพเซอร์ติดตั้งเหมือนกันเห็นไหมครับใช้คอมโพเซอร์ฉะนั้นเราเข้าจอดำมานะครับแล้วเราก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์งานของเรานะครับ CD โฟลเดอร์งานของเราโฟลเดอร์งานของเราก็คือตัวเว็บเซอร์วิสใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เราเข้าไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสตัวนี้ของเราแล้วหน้านี้นะครับต่อมาเราก็ติดตั้งนะครับโดยใช้ตัวคอมโพเซอร์ในการติดตั้งแล้วก็ copy มาครับแล้วก็วางมันลงมาติดตั้งตัวนี้มันก็จะไปดาวน์โหลดนะครับตัวเมดูตัวนี้เพื่อที่จะติดตั้งลงในโฟลเดอร์ของเรานะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะได้ถ้าเราเข้าไปที่ vendor นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า cat fan โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้มันคือยี่ห้อของเขานะครับแต่ว่าเราสามถ้าพูดว่ามันมี cat fan ตัวนี้เมดูตัวนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็สามารถใช้งานได้แล้วฉะนั้นตอนนี้เรามี framework ที่ใช้ติดต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ framework ตัวนี้ทำอะไรนะครับ framework ตัวนี้ทำอะไรดูคร่าวๆจากตัวอย่างนะครับคร่าวๆจากตัวอย่างมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยตัวอย่างเล็กจังนะครับตัวเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เป็น MySQL หรือฐานข้อมูลอื่นก็ตามนะครับแล้วมันจะทำให้เราเขียนโปรแกรมโดยการเรียกแค่เมธอดเราไม่ต้องมานั่งเขียนคำสั่ง SQL select star firmware นั่นนู่นนี่อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยนะครับเราเลื่อนขึ้นไปตรง document นะครับ document มันจะมีบอกเลยว่าเนี่ยถ้าคุณต้องการจะใช้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับไอตัวเมดูตัวนี้นะครับมันจะมีซินแท็กของมันก็คือคำสั่งแวร์คุณจะเขียนยังไงนะครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูตามนี้นะครับมีตัวอย่างเยอะๆคำสั่ง select คุณต้องเขียนยังไงนะครับคำสั่ง select จะเขียนแบบไหนมีเมธอดมีอะไรยังไงบ้างนะครับทั้งหมดนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเฟรมเวิร์กตัวนี้ใช้ง่ายและเร็วแล้วก็สะดวกมากสำหรับคนที่ไม่อยากจะต้องเขียนโปรแกรม PHP อะไรที่ติดต่อฐานข้อมูลเยอะๆและนะครับเหมาะสมกับงานที่มันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความหวือหวาอะไรมากมายมันแค่ติดต่อฐานข้อมูลใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้แบบคล่องตัวมากแล้วนะครับฉะนั้น
เราใช้เฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับเอาละเราติดตั้งตัวเฟรมเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการ select ข้อมูลแล้วก็ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลนะครับทีนี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน